สวัสดีครับผมวันนี้ผมโบ๊ทนะครับผมวันนี้มีเรื่องมาประกาศนิดนึงนะครับผมวันนี้ชื่อช่องเราตอนนี้ชื่อช่องเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมจากชื่อเป็นชื่อโบ๊ทเรืองเดชนะที่เป็นชื่อจริงของผมนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นโบ๊ทเอ็นคลิปนะครับผม N ย่อมาจาก NFT นะครับผมก็คือ Non Fungible Token นะครับผมส่วนคลิปนะครับมาจากคำว่าคริปโตนะครับผมคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมก็เอามารวมกันว่าเป็น encrypt นะครับผมซึ่งคำว่า encrypt จริงๆแล้วมันแปลว่าการเข้ารหัสเหมือนกันนะครับผมโดยความหมายลึกซึ้งก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วมันมีความหมายหลายอย่างดีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องเรานะครับผมจากตอนนี้ก็จะเป็นช่อง Boat Encrypt นะครับผมซึ่งในช่องก็จะมีเนื้อหาหลากหลายเช่นเดิมนะครับผมก็ทั้งเรื่อง NFT นะครับ cryptocurrency แล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่ผมเจอบนทวิตหนึ่งนะครับผมของคุณ one9.eth นะครับผมนะครับชื่อ Twitter handle เขาก็คือ KD19 นะครับผมเขาพูดถึงว่าเรื่อง NFT ที่ดีและไม่ดีนะครับผมจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูนะครับผมนี่ก็คือ Twitter ที่เขาทวิตออกมานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปลทวิตทั้งหมดนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเขาจะบอกว่าโปรเจกต์แบบ Invisible Friend เนี่ยแย่นะสำหรับ NFT จักรวาล NFT เนี่ยผมไม่ได้บอกว่า Invisible Friend เป็นโปรเจกต์ที่แย่นะแต่ขอให้ฉันอธิบายก่อนนะครับก็ Invisible Friend คือโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็น NFT ที่ Animate นะครับผมรูปร่างเป็นเหมือนคนล่องหนนะครับใส่ชุดนะครับแล้วก็ใส่ชุดต่างๆนะครับผมแล้วก็มีแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆเป็นท่าเดินนะครับเนี่ยนะครับเป็นนี่ก็คือหน้าตาของ Invisible Friend นะครับตัวนี้เป็นตัวประมูลเนาะแล้วโปรเจกต์นี้มันไม่ดียังไงล่ะทำการกุศลบริจาคคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปฟังคำอธิบายของเขาดูนะครับผมโอเคทางคุณวันนายเนี่ยเขาก็อธิบายว่าลองมองดูโปรเจกต์ที่อยู่บนท็อปของNFT ตอนนี้สินะครับเอาง่ายๆเริ่มต้นที่ราคาฟอร์ตั้งแต่10อีเธอเรียมขึ้นไปอย่างเช่นบอเอ็มยอดคับนะครับดูเดิลคูลแคท NFT World BYO Pills นะครับพังนะครับ WOW Pixel Wow BBS GS นะครับผมหรืออะไรต่างๆที่อาจจะพลาดที่พูดไม่หมดไปนะครับผมเขาใช้เวลาในการสร้างขึ้นมานะครับผมหมายความว่าใช้เวลาในการเติบโตนะ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อยนะกว่า for price เขาจะขึ้นมาที่ระดับสูงนะครับผมตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่มัน over high นะอย่างเช่นเจ้าตัว Megaverse นะครับผมซึ่งเมาที่ FOMO ไปเยอะๆนะครับผมราคา for มันขึ้นไปที่9 Ethereum นะครับโดยความรวดเร็วมากนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ราคามันดรอปดาวน์ลงมานะครับเหลือประมาณ1 Ethereum เองนะครับผมเพื่อนเรานะครับ our friend นะครับอย่างเจ้าตัว REKT นะครับ Break นะครับผมอาจจะอ่านชื่อผิดนะขออภัยนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมบัตแต่ว่านั่นก็คือความจริงนะครับผมโอเคเรามาดูเจ้าตัว Megaverse กันนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผม Megaverse นะครับผมเป็นตัวหุ่นยนต์ที่ทำการเป็น generative เหมือนกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้าที่งานจะออกมาเนี่ยคนค่อนข้างไฮป์มากๆนะครับผมราคาขึ้นไปสูงมากนะครับผมเราลองไปดูตัว activity ตัวชาร์ตกันนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตอนที่เปิดตัวมานะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยราคาสามารถทำให้มันดีดขึ้นไปจนถึงนู่นนะ9อีเธเรียมนะหลังจากนั้นก็คือราคาก็เริ่มดิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมจนตอนนี้ราคาเหลืออยู่ที่0.9 Ethereum นะครับผมคือลดลงมาเยอะมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประโยคนี้ก็บอกว่าหลายๆโปรเจกต์ที่มันไฮมากๆนะตอนนี้ก็คือราคาร่วงลงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็ซวยไปตามๆกันนะครับผมจากการที่ซื้อ NFT นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปดอยนะแล้วก็ขายในราคาที่ขาดทุนนะครับผมเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็ยังจดจำภาพนั้นอยู่นะครับผมแล้วก็พยายามหาตัวที่จะมูนช็อตตัวต่อไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซื้อนะครับผมอย่างเช่น Squid Girl นะครับผมซึ่งก็
ดูท่าจะแย่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันถัดมานะครับผมก็จะเป็นอันถัดมาที่พวกเขาได้เข้าไปซื้อก็คือ Invisible Friend นะครับผมก็อันนี้เขาก็วงเล็บไว้ว่าก็ตั้งตารอดูอยู่นะครับผมว่าเป็นจะไปรอดไหมนะครับผมก็คุณนายวันก็ต่อเทรดนะครับผมว่าเขาได้ไปสำรวจใน New Project ใหม่ๆนะครับผมก็ค้นพบว่าProject Owner นะครับผมแล้วก็ Dev นะครับยังทำงานไม่พอนะคนในชุมชนหลายๆคนก็ไม่พอใจนะครับผมเขาก็เรียกร้องแต่ว่าเรียก announcement นะครับผมfor price ตกแล้วนะครับผมแล้วก็การ review need to happen นะครับผมก็คือเปิดเผยงานได้แล้วหรือเปิดเผยอะไรสักอย่างได้แล้วนะครับผมหรืออาจจะเป็นเรื่องเรียกร้องเรื่องการ staking นะครับ when staking นะครับ when airdrop นะครับผมก็จะเจอธีมเหล่านี้มากมายนะครับผมในโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณวันนายเขาเข้าไปเซอร์เวย์นะครับแต่ว่าคุณจะไม่เห็นแชตเตอร์หรือคนที่พูดแบบนี้นะครับในบอเอ็มเยสขับดูเดิลนะครับผมคูแคทนะครับบีหรือโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในระดับท็อปนะครับผมการเติบโตของคอมมูนิตี้แบบออร์แกนิกนะครับผมแล้วก็การซัพพอร์ตที่คอมมูนิตี้ให้กับทีมนะครับผมคือสิ่งที่โปรเจกต์ได้นะครับทำให้มันมีทุกวันนี้ได้นะครับผมก็คือไม่ใช่แค่ว่าจะไปเรียกร้องอะไรจากโปรเจกต์นะครับผมแต่ว่าเราให้อะไรกับโปรเจกต์มากกว่านะครับในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อพูดถึงตรงนี้นะครับผมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวโปรเจกต์เองปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากคนที่เข้าไปในโปรเจกต์นั้นมากกว่านะครับผมเขาบางทีคนที่เข้าไปในนั้นไม่ได้สนใจว่าโปรเจกต์จะทำอะไรนะครับผมแล้วก็เขาต้องการแค่ว่าโปรเจกต์นั้นน่ะราคาต้องสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็พวกเขาเนี่ยสามารถเอาเงินออกมาได้นะครับก็คือสามารถขายทำกำไรได้นั่นเองนะครับผมการที่คิดเรื่องการทำกำไรเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแล้วก็จำเป็นนะครับเป็นที่ต้องการในตัวNFT นะครับผมแต่ว่ามันก็มีทางอื่นอยู่นะที่จะสามารถเทคโปรฟิตได้นะครับผมคุณอาจจะขายมันออกบ้างนะครับหรือว่าคุณจะขายมันออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อให้ที่คนอื่นนะครับที่เขาเห็นว่าตัวโปรเจกต์นั้นน่ะถึงแม้จะซื้อ NFT โปรเจกต์เนี้ยในราคาที่สูงแต่ว่าเขาก็ยอมซื้อเพราะว่าเขามองเห็นว่าโปรเจกต์เนี้ยมันน่าจะไปต่อได้ในอนาคตนะทั้งทีมและคอมมูนิตี้นะในเทรดต่อไปเขาก็บอกว่าหยุดหาโปรเจกต์ที่มันเอาแต่จะมูนช็อตอย่างเดียวได้แล้วนะครับก็คือมันไม่ยั่งยืนหรอกแล้วมันไม่ดีด้วยนะครับผมนะสิ่งที่คุณควรทำก็คือคุณควรจะไปสนับสนุนโปรเจกต์เหล่านั้นด้วยวิธีการสร้างคอมมูนิตี้ให้แข็งแกร่งนะครับผมซัพพอร์ตทีมนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ที่คุณเข้าไปอยู่ร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะมูลเองนะครับผมประมาณนั้นสุดท้ายเขาก็ทิ้งท้ายไว้นะครับผมว่าให้ drop some project นะครับผมที่คุณคิดว่ามี strong community นะครับ strong team นะครับผมแล้วก็ build นะครับกำลังสร้างอนาคตที่ดีให้คุณนะครับผมก็ให้ drop project นี้มานะครับผมโอเคอันนี้ก็คือทวิตทั้งหมดนะครับที่คุณ oneneye.eth นะครับเขาอธิบายออกมาเนาะโดยสรุปแล้วก็คือว่ามันมีหลายๆโปรเจกต์แหละที่มูลในเวลามันอันสั้นเนาะไม่ใช่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แย่นะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสสูงที่ว่ามันก็จะมูลแค่แป๊บเดียวแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะร่วงลงมานะครับผมจากหลายๆสาเหตุนะครับผมซึ่งหลังจากที่เข้าไปสำรวจดูแล้วว่าไอ้โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเดฟหรือคนที่อยู่เบื้องหลังใครๆก็ตามนะครับผมเขาอาจจะทำงานไม่เยอะพอนะทำงานไม่หนักพอนะครับผมมันเลยทำให้เกิดการฟีดแบ็กจากทางคอมมูนิตี้ว่าให้ announce ออกมาเร็วๆสิว่าทำอะไรอยู่หรือเมื่อไหร่จะมี staking เมื่อไหร่จะมี airdrop นะอะไรประมาณนี้นะครับผมคือมีการเรียกร้องของคอมมูมากขึ้นนะโดยที่บางทีคนในคอมมูเองอ่ะคือไม่ได้สนใจแม้แต่ว่าโปรเจกต์จะเป็นอะไรด้วยซ้ำใช่ป่ะคือเข้าไปก็จะไปซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะว่าไอ้โปรเจกต์ NFT ก็ควรจะหากำไรนะแต่ว่าคุณก็ควรจะสนับสนุนทีม
สนับสนุนคอมมูนิตี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เข้าไปซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวนะครับซึ่งในลองเทอมเนี่ยคนที่เห็นโปรเจกต์เห็นค่าของโปรเจกต์นะครับว่าโปรเจกต์มันจะไปต่อได้เขาก็จะยอมซื้อในราคาที่สูงในราคาที่คุณขายในราคาสูงนะและเขาก็จะยอมซื้อที่ราคาสูงแล้วก็ถือมันต่อไปนะครับผมเพราะว่าเขาคิดว่ามันจะมูลในอนาคตนะครับผมโดยเขาทิ้งท้ายไปว่าก็คือแทนที่ว่าจะหาแต่โปรเจกต์ที่มูลในเวลาอันสั้นแล้วก็ขายทิ้งนะคุณก็ควรจะหาแบบโปรเจกต์ที่คุณเข้าไปอยู่นะแล้วก็สร้างคอมมูในโปรเจกต์นั้นนะให้แข็งแกร่งนะซัพพอร์ตทีมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ช้าไม่นานนะครับโปรเจกต์นั้นก็จะมูลเองนะครับผมประมาณนี้นะ เป็นการสรุปนะครับผมจากเทรดของคุณวันนายนะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับผมก็คือตามนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้สั้นๆนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ